พูดเรื่องน้ำมันพรายภาคสองกันนะครับเราพูดแบบไม่น่ากลัวนะครับแสงแดดมาแล้วเห็นไหมโอเคเรามีน้ำมันพรายให้ชมไหมมีครับแต่เราไม่ให้ชมเพราะเราจะเล่าให้คุณฟังก่อนนะครับน้ำมันพรายคือพรายที่ใส่อยู่ในน้ำมันจึงเรียกว่าน้ำมันพรายนะครับถ้าพรายแท่งพรายก้อนก็ไม่เรียกน้ำมันพรายเราจะเรียกเป็นสิ่งที่เรานับเรียกมวลสารนะครับคือสิ่งที่เอามาทำวัตถุดิบและอินกรีเดียนต์คือมวลสารนะครับน้ำมันพรายมีหลายชนิดนะครับชนิดอันนั้นเราข้ามไปละกันที่เราจะมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเพราะว่าน้ำมันพรายไม่ใช่ของเล่นนะครับเวลาท่านไปดูตามเว็บต่างๆที่เขาให้เช่าให้ขายเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าน้ำมันพรายคือการเอาพรายมาอยู่กับท่านพรายก็คือวิญญาณวิญญาณที่ไม่มีร่างกายท่านเดินมามีร่างกายผมเดินมามีร่างกายผมเดินมาผมไม่มีร่างกายแต่ท่านมองไม่เห็นแต่ผมอยู่ในขวดให้ท่านได้ท่านเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้น้ำมันพราย100 ตนคืออะไรคือเราเอาคนเนี่ยเราเกณฑ์ทหารมายืนกันเรียงร้อยนายเราเกณฑ์ทหารมายืนเรียงกันร้อยนายป้าบพร้อมกันแล้วทำให้ท่านมองไม่เห็นร้อยทหารร้อยนายนั้นเข้าอยู่ในขวดเข้าใจใช่ไหมฮะน้ำมันพราย100 ตนคือทหารร้อยนายเข้าอยู่ในขวดแล้วทำไงแล้วก็เอาขวดนั้นมาให้ท่านเลี้ยงขอย้ำลองนึกสิครับแล้วทีนี้พลายพันต้นก็ฐานพันนายมายืนเรียงกันพลายพันต้นพลายหมื่นต้นก็ฐานหมื่นนายมายืนเรียงกันหน้าท่านแล้วอยู่ในขวดหนึ่งหมื่นนายที่ท่านกำลังเลี้ยงอยู่เลี้ยงด้วยอะไรล่ะ1อาหาร2บุญนะครับท่านต้องเลี้ยงคนที่ไม่มีตัวตนแต่มีดวงจิตขอย้ำว่าเขามีตัวเขามีความคิดทั้งหมด100 10,000 ความคิด 1,000 10,000 ท่านอยู่ในขวดนั้นบวกกับท่านอีกคนเป็น11,000ถ้า100นายก็100บวก1เป็น101คือ100อยู่ในขวดและ1นั่งอยู่เข้าใจใช่ไหมครับยังงงดิไม่ยังงงยังงงน้ำมันพายเนี่ยคือพายอยู่ในน้ำมันก็พายร้อยตนก็ฐานร้อยนายอยู่ในนั้นอยู่ในขวดบอกท่านอีกเป็นหนึ่งเพราะนั้นหิวไหมหิวอยากได้ไหมอยากมีพลังจิตมีความแรงไหมมี100 + 1มันจะไม่แรงได้ยังไงเดินมาทียังคน100 คนใช่ไหมฮะเอานะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวซี่อย่าเพิ่งไปหลายท่านต้องถามแน่แหละแล้วมีข้อดียังไงเอาก็ถ้าท่านใช่ไหมเอาก้อนหิน100 ก้อนหยิบมาพร้อมกันเนี่ยแล้วปาเอาก้อนหิน1 ก้อนปาเนี่ยมันแรงไหมก้อนหิน1 ก้อนปาแรงไหมแรงนะครับแล้ว2 คนนะปาพร้อมกันนะ2 ก้อน